ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเคลียร์ปมคำโควิดกระจอกหมายถึงไวรัสทำอะไรคนไทยไม่ได้หากทุกคนเข้าใจเรียนรู้การดูแลตัวเองเพื่อรับมือโควิดก็จะเป็นโรคกระจอกย้ำแม้มีโควิดสายพันธุ์ใหม่แต่วัคซีนยังป้องกันความรุนแรงลดโอกาสเสียชีวิตได้ดีกว่าคนที่ยังไม่รับวัคซีนอย.ยืนยันไม่มีครีมหรือเซรั่มทาแล้วช่วยให้จมูกโหนกภายใน7วันเป็นการอ้างสรรพคุณเกินจริงชี้เครื่องสำอางเป็นผลิตภัณฑ์ใช้ภายนอกเพื่อทำความสะอาดสวยงามแต่งกลิ่นหอมไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างของร่างกายได้ DES เตือน4แบงค์ได้แก่กรุงไทยออมสินอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถูกอ้างชื่อข่าวปลอมเปิดลงทะเบียนกู้ยืมปล่อยสินเชื่อโดยผ่อนชำระรายเดือนดอกเบี้ยต่ำแจกเงินสดเป็นของขวัญปีใหม่หอการค้าไทยคาดจะมีสินค้าจากจีนเข้าไทยทางรถไฟลาวจีนมากกว่าเดือนละ200ตู้ในปี2565ทั้งสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นคิดเป็นมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยขาดดุลการค้ากับจีนมากขึ้นแนะแนวทางแก้ดูแลมาตรฐานการนำเข้าตั้งด่านเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่นำเข้าจากจีนป้องกันปล่อยข่าวแพร่โควิดโดยไม่รู้ที่มาสร้างความเสียหายให้สินค้าไทยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมพร้อมระบบการจองเข้าอุทยานแห่งชาติล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันโดยเปลี่ยนรูปแบบการจองที่ต้องเลือกจองเป็นรายแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเพื่อควบคุมการประกอบกิจกรรมไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรองรับได้พร้อมเตรียมเปิดอ่าวมายาอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพีให้ท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่1มกราคม2565ซึ่งต้องจองในระบบเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั้ง14แห่งโดยจะเปิดระบบการจองวันที่20ธันวาคมตั้งแต่เวลา 9:00 น.